เริ่มจากหัวข้อนะคะแนะนำฟังก์ชันใหม่ๆของไฮโปรโพนิกแล้วก็ไปที่ตัวระบบลงเวลางานนะคะแล้วก็ฟังก์ชันเนี้ยคือเป็นปัญหาโลกแตกที่ทุกคนต้องเจอช่างทุกคนต้องเจอก็คือลืมรหัสผ่านพี่ท็อปทำไมเขาลืมอ่ะ ผมสงสัยมาก ทำไมเขาลืมเนาะคืออยากจะบอกว่าผมอยากจะใช้อย่างนี้ถามมาทำไมพี่ลืมล่ะคะตอนหนูจะตั้งพี่ไม่ให้ตั้งพี่เอาไปตั้งเองแล้วพอพี่ตั้งเองเป็นยังไงฮะลืมนะครับอันนี้นะครับต้องใช้เสียง2ถามเลยนะครับจริงๆอันนี้เจอถูกไหมฮะถ้าเจอเพราะว่านะครับแน่นอนว่าเขาบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยู่เหมือนเราทุกวันไม่ได้จับไปเราทุกวันนะครับเขาก็จะลืมอันนี้เป็นปัญหาที่ต้องเจออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มันต้องมีวิธีการนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเนื่องจากตัวรหัสปลดล็อกเนี่ยจะว่าไปมันก็เป็นความปลอดภัยอย่างหนึ่งน้องเหมยคือง่ายเกินไปซะทีเดียวมันก็ไม่ดีใช่ถูกไหมครับแต่ยากเกินไปจนไม่มีวิธีการเลยอันนี้มันก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับมันก็ต้องอยู่ตรงกลางบาลานซ์กันระหว่างความปลอดยังปลอดภัยใช่แล้วก็ยังสะดวกถูกไหมครับอันนี้ต้องบอกก่อนเพราะบางคนชอบง่ายๆอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ว่าถ้าง่ายไปเนี่ยนึกภาพว่าถ้าสมมติเราเป็น end user เนี่ยเราสุขบางอย่างมันง่ายเกินไปมันก็เอ๊ะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าถูกไหมฮะใครก็รีเซ็ตได้แบบเนี้ยนะครับมันก็ไม่สมควรที่จะง่ายแบบนั้นมันก็ลูกค้าก็ไม่ปลอดภัยนะใช่ครับอาจจะง่ายสำหรับเราจริงแต่ว่าในมุมมองของผู้ใช้งานเองบางทีเขาก็รู้สึกว่ามันง่ายเกินใช่ค่ะมันก็ต้องอยู่ตรงบาลานซ์กันตรงกลางนะครับซึ่งตัว Hik Pro คนนี้ก็ออกมาเพื่อตอบโจทย์ตรงจุดนี้ใช่ค่ะก็ทั้งใช้งานง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะคะครับผมก็จะมีฟังก์ชันนี้นะคะก็คือรีเซ็ตรหัสผ่านแบบแป๊บเดียวได้เลยนะคะก็ฟังก์ชันนี้ควรอยู่ฟังเป็นอย่างยิ่งนะคะครับผมจริงๆพี่ๆหลายๆท่านบางคนเล่นแล้วใช่ค่ะอันนี้ต้องเล่นแล้วแต่ว่าบางท่านที่ยังไม่เคยเล่นก็นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับมันง่ายจริงๆอันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะบอกเอ๊ะเคยสอนแล้วนะครับก็นะครับบางทีบางคนเขาเล่นแล้วอันนี้ไม่ว่ากันนะแต่ว่ายังมีพี่ๆหลายท่านเชื่อว่ายังไม่เคยลองใช่นะครับยังใช้วิธีดั้งเดิมอยู่ซึ่งมันค่อนข้างเสียเวลาใช่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันขออนุญาตให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนสักเล็กน้อยเกี่ยวกับตัว Access Control นะครับว่าจริงๆมันเป็นสินค้าที่อาจจะใหม่สำหรับบางท่านนะครับแต่เชื่อว่าทุกคนรู้จักหมดแล้วแหละนะครับว่า Access Control ทำอะไรนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเทคโนโลยีเป็นภาพรวมนะครับบางหน้าผมอาจจะข้ามไปเพราะว่านะครับเป็นรายละเอียดที่เชิงลึกนะครับเราก็นะครับไม่อยากให้ต้องจำอะไรที่มันเป็นดีเทลมากก็อยากให้ฟังภาพรวมว่าตกลง Access Control ของทาง Hikvision เนี่ยนะครับเราเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างแล้วตอนนี้นะครับก็จะเห็นจากในรูปเนี่ยมันมีหลายรูปทรงมากๆซึ่งตัวใหม่ของเราเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเผอิญมันติดอยู่ที่ผนังผมแกะมาไม่ได้ค่ะเหมือนสมาร์ทโฟนน้องเหมยสวยมากครับตัวนี้ตัวจริงผมยืนยันว่าสวยมากถ้าใครเห็นชอบทุกคนคือขอบบางมากแล้วมี LED สีเขียวสีแดงเป็นขอบเหลืองแสงข้างล่างคือเหมือนแก๊จเจ็ตตัวนึงถ้าไปติดที่บ้านอันนี้สวยมากค่ะรู้สึกจะเป็นน่าจะเป็นนะครับตัวนี้ที่เมาส์ผมชี้เนี่ยตัวนี้นะครับของจริงสวยมากนะครับก็แล้วมีหลายรูปทรงนะครับรวมถึงตัวใหญ่ๆที่เป็นตัวแบริเออร์เกตก็มีนะครับสำหรับประตูเข้าออกอาคารต่างเนาะนะครับแต่แน่นอนวันนี้ก็อยากให้นะครับพี่ๆเห็นภาพก่อนนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าเราอยากให้ไปโฟกัสพวกตลาดกลุ่มพวกหอพักอาคารออฟฟิศขนาดกลางถึงขนาดเล็กเพราะมีจำนวนเยอะใช่นะครับกลุ่มพวกนี้นะครับแล้วเอาตัวนี้ไปบางครั้งเนี่ยแทนที่ของเดิมได้เลยน้องเหมยใช้แม่เหล็กเดิมได้ใช้ปุ่มไอ้ Exit Button ตัวเดิมได้เลยนะครับเอาตัวนี้ติดแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถลิงก์เข้ากับตัวแอปพลิเคชัน Hik Connect ได้พร้อมดีที่นั่นเนี่ยอาจจะติดกล้องHikvision อยู่แล้วเจ้าของใช้ตัวแอปพลิเคชัน Hik Connect อยู่แล้วถ้าติดตรงนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยคืออยู่ในแอปเดียวกันสั่งปิดเปิดประตูต่างๆได้เลยอันนี้สะดวกแล้วก็ง่ายมากๆนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของนะครับตัว Face Terminal เนี่ยนะครับเราจะมีซีรีส์ Value ก็คือเป็นตัวที่เน้นราคาความหมายคือไม่ใช่ไม่ดีนะครับคือเป็นราคาที่จับต้องได้น้องเหมยสเปคไม่สูงเวอร์คำว่าสูงเวอร์คืออะไรยกตัวอย่างเช่น 50,000 ใบหน้าอันนี้มันเยอะเกินถูกไหมถ้าเราไปอยู่บริษัทยังเก่งพนักงาน100คนก็ถือว่าใหญ่มากแล้วถูกไหมครับคอนโดเนี่ยคอนโดผมเนี่ยนะครับ500กว่าห้องนึง2คนพันกว่าคนเองใช่คอนโดทั้ง30กว่าชั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบางครั้งนะครับถ้าสเปคมันดีแต่ราคามันโอเวอร์เกินไปบางทีมันก็ขายยากถูกไหมครับเพราะว่ารู้สึกว่าราคามันสูงนะครับนะมีคนแค่ 2,000 คนเอามา 50,000 อีก 40,000 กว่าไม่รู้จะไปใช้อะไรเพราะนั้นมันก็ต้องสอดคล้องกันนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเน้นกลุ่มตลาดราคาที่จับต้องได้นะครับ
มีตัวนะครับอันนี้นะครับเห็นภาพไหมฮะเวลาการสแกนเนี่ยในวิดีโอนะครับตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าตัวที่เป็น face recognition ของทาง HiVision ทั้งหมดเลยเราใช้ตัวอัลกอริทึมที่เป็นตัวdeep learning น้องเหมยค่ะ deep learning ก็คือว่ามันจะมีอัลกอริทึมที่เป็น AI บางอย่างที่จะตรวจจับว่าตรงไหนคือบริเวณใบหน้าตรงไหนคือตาตรงไหนคือจมูกทีนี้ผลของมันก็คือมันจะตรวจจับได้เร็วพอตรวจจับได้เร็วก็สามารถเช็คได้เร็วขึ้นนะครับจะเห็นว่านะครับตอน1ท่านเนี่ยใช้เวลาแค่ 0.2 วินาทีเท่านั้นเองนะครับในการตรวจจับและที่สำคัญคือนะครับทั้งที่สว่างและที่มืดเนี่ยทำงานได้ไม่ต่างกันเลยนะครับในที่มืดๆเนี่ยนะครับสามารถสแกนได้นะครับเขาบอกว่านะครับเทียบกับรุ่นทั่วไปที่ไม่มีอัลกอริทึมตัวนี้นะครับตัวเนี้ยจะเร็วกว่า 38%ในความเร็วในการสแกนใบหน้าทีนี้ความเร็วมันมีผลอย่างไรก็คือว่าถ้ามันสแกนคนเดียวไม่มีผลน้องเหมยแต่ถ้ามันสแกนต่อคิวกันสแกนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราไปติดที่โรงงานเนี่ยพนักงานเข้างานแบบเนี้ยนะครับก็จะเห็นว่ายืนต่อคิวกันเนี่ยเพราะนั้นถ้ามันช้าสักหน่อยเนี่ยคนข้างหลังก็จะยิ่งช้าถูกไหมฮะนะครับอันนี้ก็จะมีปัญหาเพราะงั้นการสแกนได้รวดเร็วเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในเบเนฟิตนะครับของตัว access control ที่เป็น face recognition ของทางเรานะครับแล้วก็สำคัญคือมันไม่ใช่แค่หน้าตรงอย่างเดียวนะครับน้องเหมยตัว AI เนี่ยถ้าเกิดบางครั้งเราสแกนหน้าด้านข้างหรือก้มหรือเงยเกินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสแกนหน้าได้มากกว่ารุ่นทั่วไปนะครับเพราะว่ามันนะครับมันบางทีเราหันหน้าไม่เต็มหรือยกตัวอย่างเช่นอย่างในโชว์รูมผมเนี่ยลูกค้าหลายคนเดินมาเนี่ยอันนี้ผมท้าเลยบอกว่าพี่ก้มเล่นโทรศัพท์ถูกไหมเดี๋ยวนี้คนอยู่ติดหน้าจอใช่ไหมนะครับเป็นตัวแฟลปเกตเนี่ยก้มเล่นโทรศัพท์แล้วเดินผ่านแฟลปเกตได้เลยใช่นะครับเร็วมากอันนี้คือเร็วมากนะครับไม่ต้องมาหยุดเล็งนะครับพี่เดินไปได้เลยนะครับเพราะว่าองศาของมันเนี่ยเหลือนิดเดียวมันยังตรวจจับได้นะครับอันนี้ก็อันนี้ไม่ได้โจมตีไลน์อื่นนะมันจะมีบางแบบที่มันต้องแบบขยับหน้าให้ตรงกรอบมันถึงจะสแกนอ่ะอันนั้นคือมันจะทำให้แบบช้าลงล่าสุดผมไปห้างอ่ะค่ะห้างดอกบัวไม่รู้เลยไม่รู้เลยห้างดอกบัวเนี่ยเขามีที่สแกนค่ะผมเชื่อว่าไปกันหลายคนถูกไหมครับแต่ว่าอันนั้นจะช้าเพราะว่ามันต้องเล็งให้ตรงกรอบตอนนั้นผมไปเนี่ยพอข้างหน้าประมาณ 5-6 คนเนี่ยก็รอนานเหมือนกันในระดับนึงเพราะว่ามันจะมีทั้งคนสูงคนเตี้ยนะครับแบบนี้บางทีไปเจอคนผู้สูงอายุหน่อยบางทีเล็งไม่ตรงอะไรแบบนี้มันจะช้าเสียเวลานะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบไปเห็นภาพนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นตัวนี้โอกาสที่ความรวดเร็วมันก็จะดีกว่าโฟลว์ของคุณก็จะดีกว่าไม่ต้องมาออกันตรงนั้นนะครับแล้วก็ความเสี่ยงก็น้อยลงด้วยเขาไม่ต้องมาออกันเนาะครับผมใช่ค่ะแล้วก็อันนี้นะครับมีฟังก์ชันนะครับ anti spoofing ก็คือว่ามีหลายคนเคยสงสัยน้องเหมยถ้าปริ้นใบหน้าได้ไหมปริ้นหน้าปริ้นหน้าเจ้านายมาจะเข้าห้องเจ้านายแอบเข้าห้องเจ้านายอยากไปดูซิว่าเดือนนี้ปีนี้จะให้โบนัสเท่าไหร่เดี๋ยวไปแอบดูปริ้นหน้าเจ้านายซึ่งถ้าเป็น access control เนี่ยนะครับของทาง HiVision นี้คือไม่ได้นะครับเพราะมันจะมีการเช็คความตื้นความลึกของใบหน้าใช่ถึงแม้จะปริ้นหน้าที่เป็นสเกลเดียวกันนะครับมันก็จะไม่เปิดอันนี้ผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีลูกค้าบางท่านเอาภาพเนี่ยไปที่กล้องซึ่งเราจะมีกล้องที่เป็น face recognition เหมือนกันที่เป็นตัวกล้องนะครับปรากฏว่ามันตรวจจับเออเกิดอะไรขึ้นนะครับแบบนี้ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าจุดประสงค์มันต่างกันน้องเหมยใช่จุดประสงค์ของตัวกล้องเนี่ยคือเปรียบเทียบใบหน้าค่ะไม่ว่าหน้านั้นจะเป็นหน้าจริงหน้าปลอมอะไรก็ตามเขาจะเปรียบเทียบเฉยๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว access control เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า access control การ access เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นของจริงเท่านั้นถึงจะให้เข้าได้ถึงจะให้เข้าได้เพราะฉะนั้นบางคนบอกเฮ้ยอย่างนี้ถ้าผมเอากล้องไปติดที่ประตูคนเอารูปมาสแกนแบบนี้ผ่านได้เลยต้องบอกว่าอันนี้คือไม่ตรงตามจุดประสงค์ของตัวสินค้าต้องบอกก่อนนะครับมันก็จะกลายเป็นจุดอ่อนที่เกิดขึ้นได้เพราะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เราสมควรจะใช้ access control มากกว่าตรงนี้เพื่อจะได้เข้าใจนะครับว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นเนี่ยตัวกล้องเขาไม่มีการเช็คความลึกความตื้นของใบหน้าเหมือนตัวนี้นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นการควบคุมกันที่ดีไซน์มาโดยเฉพาะนะครับมันก็จะมีการป้องกันนะครับอย่างที่เราเห็นในวิดีโอเนี่ยนะครับเนี่ยผมเปิดดูให้ดูอีกรอบนึงเห็นไหมครับว่าน้องผู้หญิงเนี่ยหน้าในกระดาษเนี่ยคือเหมือนหน้าจริงเขาเลยสเกลเดียวกันเลยนะครับมันไม่เปิดแต่พอเลื่อนมาเป็นหน้าจริงเขาเนี่ยมันก็ถึงเปิดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเบเนฟิตข้อดีนะครับจริงๆก็มีในหลายๆแบรนด์แหละนะครับซึ่งมันเป็นคุณสมบัติผมใช้คำว่าพื้นฐานที่ต้องสมควรมีเนาะนะครับอันนี้ส่วนการต่อเนี่ยต้องบอกก่อนจริงๆการต่อเนี่ยไม่ยากเลยนะครับการต่อเข้าไอ้ตัวแม่เหล็กเนี่ยง่ายมากผมเชื่อว่าระหว่างติดกล้อง4ตัวติดกล้อง DVR 1ตัวกล้อง4ตัวเนี่ยผมว่าใช้เวลามากกว่าติดชุด Access Control กับแม่เหล็กอีกน้องเหมยนะครับผมว่ากลับบ้านก่อนอันเนี้ยกลับบ้านก่อน
ถ้าแข่งกันเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันติดอยู่ที่ประตูะนะครับเดินรางนะครับแล้วก็ไปติดแม่เหล็กเจาะไอ้ตัวไอ้นี้นะครับแล้วก็ดึงสายขึ้นฟ้าไปเป็นกล่องคอนโทรลแต่ว่าถ้าเป็นกล้องต้องเดินนะครับเดินท่อเดินอะไรไปนะครับผมว่าตัวนี้ประหยัดเวลากว่าง่ายกว่านะครับสำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่เคยขายนะจริงๆมันไม่ยากนะครับง่ายมากเลยแล้วต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดที่ไหนที่ไม่ได้ใช้ time attendance ความหมายคือไม่สนใจเรื่องเวลาเช่นหอพักเขาไม่สนใจเรื่องเวลาน้องเหมยสนใจแค่นะครับเจ้าของแตะบัตรสแกนหน้าแล้วเข้าได้อันนี้คือใช้คำว่างานง่ายมากกำไรดีมากแล้วก็งานหมูเลยนะครับใช้คำนี้ได้เลยนะครับอันนี้นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัว343ค่ะเป็นตัวนี้เหมือนตัวนี้จะมีโปรโมชั่นใช่ไหมน้องเหมยช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับตัวนี้ข้อดีคือมันเล็กนะครับมันเล็กแล้วก็เบามากเล็กเบาข้อดีคือมันพี่ๆก็ติดตั้งง่ายยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเป็นฝ้าผนังเบาน้องเหมยมันจะติดตั้งได้ง่ายเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพวกฝ้าผนังเบาบางทีหนักๆเนี่ยพุกมันยึดไม่อยู่แต่ตัวนี้คือมันเบามากรวมไปถึงถ้าเห็นในนะครับในหน้าจอเนี้ยก็จะมีขาตั้งตั้งบนโต๊ะได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นสมมุติอาจจะเป็นรีเซพชันนะครับสแกนตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับไม่ต้องยึดก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับหน้าจอเป็นแบบ 4:3 4.3 นิ้วโทษที 4.3 นิ้วนะครับแล้วก็เป็นจอทัชสกรีนไม่มีปุ่มใดๆบนนี้ครับใช้เป็นทัชสกรีนทั้งหมดเลยแบบนี้ขนาดแบบนี้ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับแบบนี้กระทัดรัดมากๆใช่นะครับเบามากนะครับตัวนี้นะครับและที่สำคัญคือนะครับตัวเนี้ยนะครับไอตัวกล้องข้างหน้าของมันเนี่ยนะครับนอกเหนือจากที่มันสแกนใบหน้าเราแล้วเนี่ยมันเอามาเป็นกล้อง IP ได้ทั้งเลยยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมอยากจะดูหน้าบ้านผมอยากดูหน้าหอพักผมเป็นเจ้าของหอพักเนี่ยผมแอดตัวเนี้ยเข้าตัว Heat Connect มันจะเหมือนเป็นกล้องตัวนึงเลยเหมือนเราติดกล้องที่หน้าประตูตัวนึงเลยยังไม่พอนะครับสมมุติบอกว่ามีคนมาหาผมเนี่ยสมมุติอาจจะเป็นติดที่อะไรสักที่นึงแล้วคนโทรเข้ามาเนี่ยคนนั้นซึ่งยังไม่เคยแอดลงในนี้เขาเปิดไม่ได้ถูกไหมครับผมสามารถกดจากที่ Connect เปิดประตูเขาได้เลยเอ้ยเลิศนะครับอันนี้สะดวกมากนะครับแล้วก็ใน NVR บางรุ่นเนี่ยนะครับมันสามารถแอดตัวนี้ไปบันทึกเป็นเหมือนกล้อง IP ของมันเลย1ตัวแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะเหมือนได้กล้องอีกตัวนึงที่จะเอาไว้บันทึกภาพตลอดเวลานะลงไปใน NVR นะสะดวกมากๆแถมติดง่ายกว่ากล้องด้วยนอกจากนั้นยังไม่พออีกนะครับมันทำตัวเป็นอินเตอร์คอมติดอันนี้ที่หน้าประตูนะครับกดตัวเลขเบอร์1ห้องเบอร์1ห้องเบอร์2อะไรก็ตามมันไปดังที่ห้องเหล่านั้นได้คุยกันได้นะครับอันนี้โอ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีค่ะนะครับตัวนี้ก็คือ3 in 1เลยหรือเปล่าใช่นะครับใบหน้า 1,500 ใบหน้าต้องบอกเยอะนะเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าห้องนึงเราอนุญาตหอพักห้องนึงให้2คนค่ะต้อง700กว่าห้องใช่ซึ่งใหญ่มากนะที่ไหนที่มี700กว่าห้องใหญ่มากเหลือใช่นะครับลายนิ้วมือรองรับ 3,000 ลายนิ้วมือค่ะนะครับรองรับบัตรเป็นแบบไมแฟร์การ์ดหรือว่า EM การ์ดค่ะนะครับค่ะนะครับโอเคนะครับมีรุ่นเป็นรุ่น Wi-Fi ด้วยมีรุ่นที่เป็น Wi-Fi ด้วยนะบางทีไม่สะดวกเดินสายแลนมาน้องเหมยก็เป็น Wi-Fi มาที่ตัวเราเตอร์เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะแอดเข้ามือถือหรือว่าโปรแกรมหรือว่าฮิกไอตัวแพลตฟอร์มฮิกโปรคอนเน็กต์นะครับมันต้องผ่านอินเทอร์เน็ตมานะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสะดวกมากรองรับ Wi-Fi ด้วยใช่ถูกต้องผมชอบรองรับ Wi-Fi มันง่ายดีค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็หลายๆท่านทราบอยู่แล้วเรามีพรบตัวลักษณะเป็นคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการสแกนใบหน้าเนี่ยมันต้องเก็บใบหน้าถูกไหมใบหน้าเป็นส่วนข้อมูลส่วนบุคคลนะใช่ต้องบอกก่อนถ้าเกิดมีใครที่เอาใบหน้าเราไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเนี่ยเราสามารถนะครับฟ้องร้องได้ถ้าเราไม่ยินยอมนะครับเป็นเรื่องของข้อมูลซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆที่เข้ามาช่วยจัดการระบบตรงนี้ที่เช่นมีการเซ็นเซอร์ชื่อตอนที่เดี๋ยวยิงเลยจะแซวกันสินะครับก็นะครับมีการเซ็นเซอร์ชื่อนะครับไม่ให้ขึ้นมาบางทีอาจจะมีคนทั้งหลังเห็นหรือว่ามีการเคลียร์ภาพบัฟเฟอร์ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็จะช่วยทำให้มันปลอดภัยมากขึ้นใช่นะครับตรงนี้แล้วก็อันนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเรียกเป็นวอลเปเปอร์นะครับวอลเปเปอร์คืออะไรยกตัวอย่างเช่นติดที่ไฮวิชั่นแล้วก็ใช้เป็นโลโก้ไฮวิชั่นพอสมมุติจินตนาการว่ามีหลายประตูทุกประตูเป็นโลโก้เดียวกันหมดจะดูบริษัทดูมีความเป็นโปรเฟสชั่นอลถูกไหมนะครับรวมไปถึงนะครับมันสามารถตั้งเวลาในการเปลี่ยนได้เช่นกลางวันอาจจะเป็นรูปหนึ่งกลางคืนเป็นรูปหนึ่ง
เอ้ยเหมือนวอลเปเปอร์ไอคอมเลยอ่ะหรือนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนเช้าแล้วอาจจะบอกว่าเป็นวอลเปเปอร์กู๊ดมอร์นิ่งพนักงานทุกคนพอตอนเลิกงานสมมติเราเลิกงาน 5:00 นตั้งแต่ 4:30 นภาพจะเปลี่ยนเป็นกู๊ดบายกู๊ดบายไปดีไปดีเซฟทริปอะไรก็ว่าไปให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพเห็นมั้ยทําได้นะครับแบบนี้และที่สําคัญมากกว่านั้นคือนะครับระบบตัวเนี้ยนะครับใช้เบราว์เซอร์เข้าไปจัดการน้องเหมยค่ะเสมือนตั้งค่ากล้อง IP ตัวนึงเสมือนตั้งค่า DVR NVR ตัวนึงคือเล่นง่ายมากคือต้องเท้าความนิดนึง Asset Control สมัยก่อนนี่มันอะไรนะมันต้องไปทางไอโปรแกรมค่ะแต่เดี๋ยวนี้ทำผ่านเบราว์เซอร์อุ๊ยสะดวกมากสะดวกมากจริงง่ายมากเออง่ายมากนะครับอันนี้เนี่ยอันนี้การเปิดใช้5ขั้นตอนเองเปิดขึ้นมาปุ๊บ activate ใส่รหัสผ่านนะครับใส่ตัวแอดมินนะครับผู้ใช้งานค่ะ1รายต้องมีผู้ใช้งานต้องเค้าต้องมีแอดมินก่อนผู้ดูแลระบบ1ท่านแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับนะครับการเอาภาพเข้าไปเนี่ยใส่อย่างไรได้บ้าง1ผ่านซอฟต์แวร์ค่ะเอาภาพพนักงานเข้าไป2ก็คือใส่ USB ได้นะเหมยรูปใส่ USB แล้วเอา USB เสียบเข้าไปเนี่ยมันเอารูปขึ้นไปได้เอ้ยนะครับอันที่3นะครับวิธียอดนิยมคือจับพนักงานลากมาแล้วก็เอาไปยื่นที่ถ่ายหน้าเครื่องเลยถ่ายหน้าเครื่องนะครับอันนี้ทำได้อยู่แล้วใช่แล้วนะครับแล้วก็วิธีที่4คือทำผ่านตัว Hik Pro Connect Hik Pro Connect อันนี้พิเศษคือสมมุติว่าผมจะแอดน้องเหมยเอาหน้าน้องเหมยเข้ามาสู่เนี่ยนะครับน้องเหมยอยู่ที่อื่นผมก็แอดได้ผ่านทางอะไรผ่านทางแอปพลิเคชัน Hik Connect น้องเหมยสามารถเอามือถือส่องหน้าตัวเองแล้วมันจะแคปเจอร์ภาพแล้วส่งกลับมาที่แพลตฟอร์มได้เอ้ยเลิศนะครับเพราะนั้นสมมติพนักงานอาจจะเป็นสาขาที่เชียงใหม่เราอยู่กรุงเทพพนักงานไม่ต้องมาที่นี่เรากดปุ๊บเดี๋ยวมันจะไปขึ้นที่นู่นแล้วถ่ายรูปปุ๊บแล้วภาพจะอัปโหลดเข้าสู่แพลตฟอร์มต่างสถานที่กันได้อันนี้สะดวกมากๆสำหรับบริษัทที่มีสาขาเยอะๆใช่แล้วบางทีรูปที่แบบ HR เอาไปใส่ให้เราก็คือโหหน้าไม่ได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกว่าผมจะบอกเลยว่าภาพที่นะครับใช้คำว่าภาพที่เราไม่ชอบที่สุด1 ภาพจากพวกตระกูลบัตรทั้งหลายเลยถูกไหมบัตรประชาชนบัตรพนักงานใช่สองภาพที่เพื่อนแท็ก มันก็จะมีแบบรูปที่เราโพสเองกับรูปที่เพื่อนแท็กถูกต้องภาพที่เพื่อนแท็กเรานี่รับรองนะครับ หายนะทุกภาพมันสวยส่วนเรานะครับจังหวะอ้าปากบ้างกระพริบตาบ้างอะไรแบบนี้อันนี้ต้องถามพี่ปีเตอร์พี่ปีเตอร์โดนบ่อย นะครับก็นะครับสามารถเปลี่ยนรูปเองได้พนักงานนะ เออ พนักงานเปลี่ยนรูปแต่ว่าไม่ใช่เอารูปหมาแมวไปใส่เพราะว่าภาพเหล่านี้มันจะไปขึ้นที่ผู้ดูแลเขาจะต้องเห็นภาพ เช่นอยู่ๆเราเปลี่ยนเอาภาพน้องหมาไปขึ้นเนี่ย เขาก็มีปัญหาแล้วเขาต้องถามว่าคุณเอาภาพนี้มาทำไมถูกไหม แต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นภาพหน้าปกติเนี่ย ถ้าเป็นภาพหน้าสวยๆเนี่ยเขาก็ไม่ว่าอะไรก็เปลี่ยนรูปได้เองสะดวกมากๆนะครับอันนี้นะครับยกตัวอย่างเป็นในส่วนของการใช้เบราว์เซอร์เข้าไปนะครับเนี่ยหน้าตาเหมือนกับตัวเครื่องบันทึกเลยนะครับผมเล่นผมก็ชอบผมว่ามันง่ายผมไม่ชอบผมพูดตรงผมไม่ชอบผ่านโปรแกรม iWiMax 4200นะผมว่ามันยากไหมมันก็ไม่ยากแต่มันซับซ้อนมันต้องคลิกเยอะน้องเหมยซึ่งเบราว์เซอร์มันง่ายเพราะมันไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรแต่ถ้า4200คอมเครื่องนี้ก็ไม่ได้เพราะไม่มี4200ต้องลงอะไรเงี้ยมันหนักเครื่องด้วยเนาะใช่หนักเครื่องด้วยนะครับเนี่ยแต่ตัวนี้คือเบราว์เซอร์คือสบายมากผมพยายามกดให้ดูเนี่ยครับเห็นไหมฮะเราทำอะไรเนี่ยเนี่ยครับมันง่ายมากนะครับเนี่ยนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับแล้วต้องบอกว่ามันง่ายต่อความเข้าใจเพราะมันจะเป็นเมนูเหมือนเครื่องบันทึกซึ่งเรามีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็ง่ายมากนะครับนี่อันนี้เปลี่ยนรูปถ่ายเห็นไหมครับเนี่ยเขาเปลี่ยนรูปใส่เป็นรูปการ์ตูนเนี่ยนะครับพอสแกนปุ๊บก็จะเป็นรูปสแกนพอสแกนเสร็จปุ๊บก็จะเป็นรูปการ์ตูนรูปวอลเปเปอร์ที่เรากำหนดค่ะนะครับมันเปลี่ยนเสียงได้ไหมพี่ท็อปเปลี่ยนเสียงได้ไหมได้ครับเสียงเนี่ยจะเป็นมันจะเป็นตัวอ่านค่ะแต่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะยกตัวอย่างเช่นสมมติผมพิมพ์คำว่า hello abc เวลาที่มีคนสแกนผ่านมันก็จะอ่านมันก็จะพูดว่า hello abc แบบนี้เหมือนเป็นซิริอ่านนะคล้ายๆแบบนั้นนะครับแต่ไทยยังไม่รองรับนะครับยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เพราะงั้นอาจจะใช้ชื่อบริษัทเช่น Welcome to Hack Vision Thailand อะไรอย่างนี้เป็นต้นเวลาที่สแกนผ่านก็จะดูอินเตอร์ก็จะดูอินเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้พี่ๆสามารถพิมพ์ wording เอาเองได้เลยนะครับค่ะนี่อันนี้เปรียบเทียบให้ดูนะครับซึ่งถามว่าทำไมผมเอา3ตัวนี้มาให้ดูเพราะว่าเป็นตัวที่
นะครับเราโฟกัสที่อยู่ในฝั่ง distribution คืออะไรคือราคาแล้วก็สเปคเนี่ยนะครับมันไม่สูงเกินถูกไหมฮะอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยเป็นตัว331นะครับตัวนี้ตัวเล็กนะครับตัวนี้ได้ 1,000 ใบหน้าแล้วก็ตัว343เนี่ยตัวกลางเนี่ยนะครับได้ 1,500 ใบหน้าแล้วก็ตัวนะครับตัวใหญ่นะครับ 3,000 ใบหน้าเยอะมากๆนะครับทรงมันก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจะเห็นว่าก็จะมีบางตัวที่ใช้งานoutdoor ได้เช่นตัวใหญ่เนี่ย IP65 ฝนสาดไม่เป็นไรแต่ถ้า2ตัวนี้ต้องระวังเพราะว่าเป็น indoor อ๋อโอเคนะครับก็เลือกใช้ให้เหมาะสมใช่ถูกต้องนะครับอันนี้นะครับแล้วก็รองรับบัตรนะครับอย่างเช่นตัว343เนี่ยรองรับบัตรทั้งตัวที่เป็นตัว MyFair แล้วก็ EM ค่ะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัว331อันนี้ไม่รองรับบัตรคือสแกนหน้าอย่างเดียวนะครับแต่ผมบอกแล้วปัจจุบันเนี่ยบัตรกับการแตะนิ้วมือเนี่ยเริ่มล้าสมัยคือไม่ค่อยมีคนใช้เพราะลายนิ้วมือโอเคฝากไม่ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยถูกไหมมันไม่ปลอดภัยมันไม่ปลอดภัยยิ่งสมัยนี้นะครับส่วนบัตรนี่คือใช้คำว่านะครับมาคนเดียวบัตรเป็นปึ้งเลยสแกนให้เพื่อนนะครับ ก็เลยเป็นใบหน้าที่ยังปลอดภัยแล้วก็สะดวกที่สุดณปัจจุบันนะครับซึ่งจะเห็นว่าของทางไฮวิชั่นก็จะมีโมเดลที่เป็นเฟสฟังก์ชันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับตรงนี้ก็ถ้าใช้หน้าก็คือปลอดภัยทั้งเรื่องของ security ด้วยแล้วก็เรื่องของเชื้อโรคด้วยนะคะที่ไม่ต้องมาจับมาแตะบัตรอะไรอย่างนี้แตะแล้วลายนิ้วมือในเครื่องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนึกภาพว่าสมมติบริษัทเข้างาน 8:00 นนะค่ะตอนนี้ 7:59 ข้างหน้าเรามี2คิวไอ้คนนั้นเนี่ยกินหมูปิ้งมานึกภาพมือนี่มันเลยแตะปุ๊บโอ้โหไม่อ่านค่ะวันนั้นเราสายนะใช่ถูกไหมถูกอันนี้คืองานเข้านะครับก็จะมีปัญหาพวกลายนิ้วมือเนี่ยเลี่ยงไม่ได้เลี่ยงไม่ได้จริงๆนอกจากนั้นเราก็จะมีตัวมินโมที่เป็นเช็คอุณหภูมิอุณหภูมิก็นะครับตัวนี้จริงๆก็จำหน่ายมานานแล้วนะครับก็มีขาตั้งมีอะไรให้นะครับสอบถามทางดิสทริบิวเตอร์ได้หรือว่าสอบถามทาง BD ของเราได้ถ้าใครสนใจตัวนี้ฮอตมากตัวนี้ฮอตมากใช่นะครับมีแบบขาตั้งสูงขาตั้งบนโต๊ะนะครับแบบนี้นะครับก็วัดอุณหภูมิแล้วก็ตรวจจับการใส่แมสนะครับใครไม่ใส่แมสไม่ให้ผ่านนะใช่นะครับมีการเปรียบเทียบนิดนึงผมขออนุญาตให้ดูสักเล็กน้อยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างตัวที่เป็นแบบที่น้องเหมยบอกที่มันจะมีกรอบอ่ะเราต้องเอาหน้าเข้าไปในกรอบกับแบบที่เป็นของเราจะเป็นแบบ face tracking คือไม่มีกรอบมันจะ detect ใบหน้าเราเองนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดวิดีโอให้ดูนะครับเนี่ยเวลาที่เดินมาเห็นไหมครับว่านะครับฝั่งขวาเนี่ยนะครับที่เป็น face tracking มันจะจับได้เร็วกว่าเพราะว่าเจ้าฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะต้องเข้าไปให้ถึงตรงกรอบเขาก่อนทีนี้ปัญหาก็คือพ่อหนุ่มรูปหล่อคนนี้ตัวสูงนายแบบต้องก้มใช่ซึ่งอย่างผมเนี่ยตรงข้ามกับเขา ผมต้องกระเย่ง นะครับซึ่งเห็นมันก็จะช้านะครับ แต่ถ้าเป็นเฟสเนี่ยมันจะดีเทคเองนะครับเวลาที่คนเดินมาเยอะๆแบบนี้จะเห็นภาพนะครับนี่เห็นไหมฮะ ด้านล่างเป็นแบบเฟสแท็กกิ้งแบบของทางไฮวิชั่นเห็นไหมครับ เดินผ่านไปหมดเลยในขณะที่ด้านบนเนี่ยก็ผ่านแต่ว่ามันช้าเพราะมันต้องเข้าไปให้ตรงกรอบใช่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงด้วยนะครับถ้าเกิดใช้คนเยอะๆถูกไหมฮะอันนี้ก็คือฝั่งที่มันแท็กกิ้งก็ผ่านไปหมดแล้วนะคะแถวบนยังไม่ถึงไหนเลยใช่นะครับอันนี้ก็ต้องนะครับเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับอันนี้แล้วก็นะครับเรามีตัวถ้าผมไม่ผิดจะเป็นตัวมินโมน้องเหมยเป็นตัวใหม่ตัวนี้ราคาย่อมเยาลงสอบถามได้นะครับตัวนี้นะครับมีกล้องด้านบนเนี่ยที่เป็นกล้องเหมือนกล้องแอคชั่นแคมเมราเนี่ยเป็นตัวจับอุณหภูมินะครับแบบนี้ตัวนี้เป็นตัวใหม่เนาะใช่ครับตัวมันจะเล็กค่ะนะครับเนี่ยเปรียบเทียบให้ดูนะครับเนี่ย 3,000 ใบหน้ากับตัวใหญ่ 6,000 ใบหน้านะครับเหลือผมบอกเลยเหลือมากนะครับตรงนี้โอเคส่วนอันนี้นะครับเป็นพวกตัวบาริเออร์เกตผมอาจจะไปรวดเร็วนิดนึงนะครับอันนี้ถ้าใครสนใจหรือมีโปรเจกต์เนี่ยก็ติดต่อสอบถามทางดิสทริบิวเตอร์ได้หรือว่าถาม BD เราก็ได้นะครับตัวเนี้ยนะครับเนี่ยก็นะครับรูปทรงสวยงามแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้พลาดไม่ได้ก็คือใช้ร่วมกับ Cloud Time Attendant เดี๋ยวผมโชว์หน้าอินเทอร์เฟซจริงๆนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายภาพรวมให้เห็นภาพก่อนค่ะเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่1ก็คือพวกเราเป็นผู้ติดตั้ง Installer ก็แค่ไปติดตั้งแล้วก็ทำให้สถานะมันออนไลน์น้องเหมยแอดเข้า HIGPRO CONNECT สร้างไซต์ขึ้นมาเสร็จค่ะคนที่2คือลูกค้าเราหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าบริษัทที่จะใช้บริการเราเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นฝ่ายบุคคลละกันนะครับที่ต้องใช้ระบบนี้บ่อยคนที่3ก็คือตัวพนักงานผู้ที่ต้องลงเวลาพนักงานของบริษัทเหล่านั้นอาจจะมี50คน100คนเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้งานผ่านแอป HIG Connect
หลายคนสงสัยใช้ยังไงนะครับอ๋อผ่านแอปพลิเคชันได้ใช่ต่อไปเนี่ยเวลาที่เข้างานเนี่ยเราไม่ต้องมาสแกนที่หน้าเครื่องน้องเหมยค่ะเราใช้คำว่าเรากดเข้างานจากในแอปได้เลยแต่ว่าจะต้องได้รับอนุญาตเช่นสมมุติน้องเหมยเป็นเซลล์น้องเหมยอยู่นอกสถานที่แต่ผมสมมุติว่าผมอาจจะเป็นที่จะต้องเจ้าหน้าที่ต้องเข้าออฟฟิศเนี่ยผมต้องมาหน้าเครื่องอย่างเดียวนะอันนี้ HR เป็นคนกำหนดได้กำหนดแยกได้นะครับส่วน HR ก็เข้าผ่านลิงก์ใช่นะครับ HR เข้าผ่านเว็บไซต์ hikkitconnect.com ค่ะสมัยก่อนเว็บนี้มันเป็นเว็บแค่เอาไว้ดูข้อมูล device ใน account แต่ตอนนี้มันแปลงร่างกลายเป็นเหมือนตัวแพลตฟอร์มที่เอามาทำงานบริหารจัดการระบบ time attendance นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเนี่ยนะครับเห็นว่าคือผู้ติดตั้งเนี่ยนะครับแค่ทำการสร้างไซต์แบบนี้แล้วก็แอดถ้ามี access control เนี่ยนะครับมันสูงสุดนะครับถ้าผมไม่ผิดนี่จะได้50นะครับแต่ปัจจุบันเวอร์ชันใหม่เหมือนจะได้99แล้วคำว่า99คืออะไรคือบริษัทเนี้ยมี99ตัวซึ่งเยอะมากนะครับถ้าใครใช้แบบนั้นจริงๆก็คือเป็นอาณาจักรไปเลยใช่คือแอดเข้าไปได้แล้วทุกตัวมันจะซิงค์ข้อมูลถึงกันหมดเพราะมันอยู่ในระบบ time attendance เดียวกันนะครับแต่ถ้าลูกค้าเขามีหลายไซส์เราก็สร้างไซส์เพิ่มได้เช่นไซส์เชียงใหม่เชียงรายอะไรแบบนี้นะครับส่วนที่2คือตัวบริษัทที่ใช้บริการเราก็คือ HR ก็สามารถบริหารจัดการพนักงานได้แน่นอน2บริหารจัดการการเข้าถึงประตูต่างๆเช่นห้องผู้บริหารเนี่ยก็จะต้องเป็นเฉพาะคนที่ได้รับอนุญาตถูกไหมครับห้องบางส่วนที่ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็จะมีการกำหนดจากตรงเว็บไซต์นี้ได้เลยซึ่ง HR เป็นคนกำหนดนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเช็คเวลาการเข้าออกต่างๆนะครับอยากดูว่าใน A ขาดลามาสายแบบไหนบ้างนะครับตั้งเป็นกะได้ด้วยนะได้ครับทำเป็นกะได้นะครับนี่นะครับอันนี้คือหน้าตาของ HR เวลาที่เข้าไปโอเปเรตผ่านเว็บไซต์เห็นไหมครับตั้งชื่อใส่รหัส ID พนักงานแล้วก็จะเห็นว่านะครับที่เป็นรูปหน้าเนี่ยจะมี2 ส่วนข้างล่างเขียนว่า Upload a Picture คืออัปโหลดจากรูปในเครื่องของ HR แต่กรณีนี้ HR บอกว่ายังไม่มีรูปสามารถกด Collect by App อย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนต้นมันจะไปเด้งที่แอปของน้องเหมยน้องเหมยจะอยู่ที่อื่นคือคำว่าเด้งกล้องเนี่ยมันไม่ได้เปิดเลยนะคือน้องเหมยเองก็ต้องอนุญาตด้วยแล้วมันถึงจะเปิดแล้วน้องเหมยก็ถ่ายรูปตัวเองส่งไปให้ชาแล้วกดปุ๊บภาพก็จะมาโผล่ที่นี่เป็นไงครับอันนี้เป็นไงถือว่าอันนี้ดีมากเลยนะอันนี้ให้เฮกมากชอบอันนี้ดีดีอันนี้ซื้อนะครับใช่นะครับก็ใส่เข้าไปได้นะครับใส่ข้อมูลต่างๆครบถ้วนแล้วก็นะครับจะมีอยู่อันนึงสีเขียวๆเนี่ยตรงนี้เขียนว่าเช็คอินเอาท์ via mobile client คือถ้าติ๊กตรงนี้แปลว่าพนักงานอย่างน้องเหมยสามารถเข้าออกลงเวลาข้างนอกได้แต่ถ้าเกิดพนักงานบางคนที่เขาจะต้องบังคับว่าเช่นคุณเป็นฝ่ายบัญชีคุณต้องทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยเขาจะสีเขียวเขาจะปิดก็คือคุณต้องมาหน้าเครื่องอย่างเดียวแบบนี้เห็นไหมครับว่ามันยืดหยุ่นมากนะครับก็คือง่ายๆเลยเนาะ HR แบบที่ไม่รู้เทคนิคเลยก็คือเข้ามาทำด้วยตัวเองใช่ใช่นะครับค่ะเนี่ยนะครับใส่ได้เห็นไหมครับค่ะแล้วถามว่ามันลิงก์กับตัว Hik Connect ยังไงหลายคนอาจจะงงก็พูดง่ายๆตรงนี้ครับเนี่ยคำว่า account อยู่ในกรอบสีแดงความหมายก็คือว่าเราก็เอา username ของตัว Hik Connect มาใส่เพราะว่า Hik Connect จะต้องสมัคร account ถูกไหมครับใช่ค่ะผมก็ให้น้องเหมยเนี่ยสมมติผมเป็น HR ผมให้น้องเหมยสมัคร Hik Connect เหมือนจะดูกล้องเลยนะครับแล้วผมก็เอา username น้องเหมยมาใส่ตรงนี้ Hik Connect น้องเหมยก็จะเชื่อมกับระบบ time attendance ของบริษัทผมOh, แค่นั้นเองในเมนูของ Hik Connect ของน้องเหมยจากที่มีเมนูกล้องก็จะมีเมนู Time Attendance โผล่ขึ้นมาอีกเมนูนึง เอาไว้สำหรับลงเวลาแบบนี้แค่นั้นเองหลักการมันง่ายนะต้องบอกก่อนนะครับไม่ยากนะครับนี่ทำกรุ๊ปอันนี้เป็นธรรมดาของ Asset Control คือทำกรุ๊ปกรุ๊ปเช่นกรุ๊ปผู้บริหารกรุ๊ปแมเนเจอร์หรือจะเป็นกรุ๊ปแผนกก็ได้เช่นแผนกเทคนิคอลแผนกเซลล์แผนกซัพพอร์ตแผนกเซอร์วิสต่างๆนะกรุ๊ปนี้เข้าชั้นไหนได้บ้างผู้บริหารเข้าได้ทุกประตูเขาอาจจะสร้างกรุ๊ปผู้บริหารแล้วก็แอดเฉพาะแอดเข้าผู้บริหารเข้าไปนะครับก็ HR เป็นคนmanage ตัวกรุ๊ปตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เลือก Asset Control ว่าจะให้มันไปเอฟเฟคที่ Asset Control ตัวไหนนะครับแล้วก็เลือกได้ว่าจะให้นะครับรีโมทมาดูภาพสดได้ไหมกรุ๊ปนี้จะรีโมทมาเปิดประตูได้ไหมแบบนี้เป็นต้นนะครับเราก็สร้างได้นะครับถ้าเป็นผู้จัดการเราอาจจะติ๊กตรงคำว่า remotely open door คือผู้จัดการสั่งเปิดประตูได้
แต่ถ้าเป็นพนักงานเราไม่ติ๊กให้ก็คือคุณก็เปิดไม่ได้ใช่นะครับแต่คุณใช้หน้าสแกนเข้าได้ค่ะTime Attendance Report เห็นไหมครับหน้าตาเป็นแบบนี้ทั้งหมดนี้ที่ตัดมาเนี่ยคืออยู่บนเว็บเป็นเว็บอินเทอร์เฟซเป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับไม่ได้มีการติดตั้งโปรแกรมเลยน้องเมย์สำหรับอิชานะเข้าลิงก์คือจบเลยเข้าลิงก์คือใช่คือจบเลยเนี่ยนะครับเนี่ยก็เซิร์ชเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่นะครับแล้วก็พนักงานเองสามารถเซลฟ์เซอร์วิสคืออะไรยกตัวอย่างเช่นที่เจอบ่อยๆก็คือเราไปอ้อน HR พี่ค้ารูปมันหนูรับไม่ได้จริงๆครับพี่นะครับ HR บางคนก็ไม่ใจดีเนาะเขาก็ไม่เปลี่ยนให้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้น้องเหมยบอกว่ารูปนี้ไม่สวยน้องเหมยก็ถ่ายรูปตัวเองนะในแอป PConnect แล้วรูปภาพมันจะอัปโหลดเข้ามาตรงนี้ผมเป็น HR ผมเห็นว่าโอเคเป็นภาพน้องเหมยจริงๆแต่ว่าอาจจะแต่งหน้าเต็มขึ้นมาหน่อยผมก็ approve ให้ก็จบแต่ถ้าน้องเหมยเปลี่ยนกันเช่นเอารูปน้องหมาน้องแมวมาแอดอย่างเงี้ยผมก็ไม่กดHR ก็ไม่อนุมัติแค่นั้นเองนะครับ HR ก็คือต้องอนุมัติด้วยใช่นะครับก็ต้องมีการคือ HR เขาจะเห็นด้วยนะครับแล้วก็มี GPS clocking ก็คือว่านะครับสามารถเช็คอินอย่างที่บอกไปเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันนอกสถานที่ตามสถานที่ที่ HR กำหนดพิกัดเดี๋ยวจะมีหน้าเดี๋ยวผมกดให้ดูมันจะลิงก์เข้ากับ Google Map ค่ะนะครับอันนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะอันนี้เป็นการทำงานร่วมกับ Intercom นี่ครับเห็นไหมกดนะครับโทรไปที่ HikConnect app ได้สถานการณ์เช่นห้องนี้อาจจะเป็นห้องผู้บริหารค่ะเลขาจะเข้าเดี๋ยวกดปุ๊บมันจะไปเด้งที่แอป HikConnect ของเจ้านายค่ะเจ้านายกดรับแล้วเจ้านายก็คุยได้ว่าไงมีอะไรติดต่ออะไรแบบนี้เหมือนอินเตอร์คอมเลยคล้ายๆอินเตอร์คอมแบบเดียวกันเห็นไหมครับสะดวกมากๆนะตรงนี้ส่วนด้านขวาเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันมีปุ่มเนี่ยDoor Open อะไรพวกนี้คือความหมายคือสั่งเปิดประตูได้ถ้าได้รับสิทธิ์นะครับถึงบอกว่าถ้าเกิดที่ไหนที่เขาติดกล้องไฮวิชั่นเนี่ยอยากให้พี่ๆเอาตัวนี้ไปนำเสนอเพราะว่ามันใช้ควบรวมกันได้เป็นจุดขายอันนึงเลยนะครับคือมันใช้ร่วมกับแอปเดิมได้แล้วมันใช้บริหารจัดการเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยนะครับพนักงานสามารถดูได้ว่าตัวเองขัดลามาสายวันไหนบ้างอ๋อเช็คได้ด้วยตัวเองเช็คได้เช็คได้แต่ถ้าเป็นระบบเดิมคือไงฮะคือเราไม่รู้เราต้องไปถาม HR ถูกไหมใช่ซึ่งแน่นอนว่า HR ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยใจดีก็จะไม่ค่อยให้ข้อมูลนะครับหรือว่าที่ HR จำไม่ได้ก็ต้องมานั่งเปิดอะไรวุ่นวายอีกค่ะเนี่ยแล้วก็อันนี้คือถ้าเรามีสิทธิ์กดเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นว่าเราสั่งเปิดปิดประตูได้ค่ะนะครับเนี่ยแล้วก็ข้างบนเนี่ยพนักงานสามารถถ่ายรูปใหม่ได้รูปเราไม่หล่อไม่สวยถ่ายใหม่ค่ะนะครับถ่ายเองนะครับตอนนี้เป็นหน้าตาของการเช็คอินเนี่ยคือในแอป HikConnect จะเป็นแบบนี้ค่ะเช็คกดเข้าไปนะกดปุ๊บมันก็จะเป็นไทม์สแตมป์ว่าเช่นผมกดปุ๊บก็จะเป็น 10:50 น. 50 วิอันนี้เป็นเวลาเข้างานนะครับแต่ถ้าเกิดมันอยู่นอกพิกัดเนี่ยปุ่มแดงอันนี้มันจะกดไม่ได้น้องหมวยมันจะขึ้นเป็นสีเทาๆคือกดไม่ได้ก็คือไม่ได้อยู่ถามว่ามันรู้ได้ไงมันก็จะเช็คจาก GPS ของมือถือเราถูกไหมเพราะมือถือเราทุกคนตอนนี้มี GPS ถูกไหมครับใช่ค่ะเหมือนกันนะครับเนี่ยเขาจะเช็คประวัติได้ว่าอย่างอันนี้ในรูปเนี่ยเขาเช็คอินที่หางโจอะไรแบบเนี้ยนะครับแบบนี้Oh. อันนี้คือพนักงานสามารถดูตัวเองได้นะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมทำของจริงให้ดูน้องเหมยจะได้เห็นภาพจริงๆ นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ okay. อันนี้สอบถามได้นะครับท่านใดที่นะครับมีคำถามนะครับก็ท่านไหนที่มีคำถามนะคะก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะมีพี่กิฟเข้ามาดู FC เหมยค่ะขอบคุณค่ะมีพี่ GR Supply นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ท็อปก็จะเล่นของจริงให้ดูนะคะเดี๋ยวผมขออนุญาตเซตหน้าจอสักครู่นะครับระหว่างนี้ก็ตอบถามได้นะครับท่านไหนที่มีคำถามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Access Control นะคะตัว Face Scan นี้หรือว่าตัวระบบที่เราพูดถึงก็คือ Time Attendance นะคะก็คือระบบเรื่องเวลางานนะคะมีคำถามตรงไหนเข้ามาถามได้เลยนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยจับพวกงาน Face Scan หรือว่า Access Control นะคะสามารถเริ่มเข้ามา เพิ่มรายสินค้าเข้าในธุรกิจตัวเองได้นะคะเพราะมันกำลังมาจริงๆนะคะในส่วนของ Face Scan เนาะหลายๆที่ก็กำลังอัปเกรดจาก Finger Scan ธรรมดาเป็น Face Scan นะคะด้วยอาจจะด้วยความปลอดภัยหรือว่าระบบเดิมมันเก่าไปแล้วนะคะเราก็ต้องเท่าทันเนาะเท่าทันตลาดนะคะความเปลี่ยนแปลงของตลาดนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เรามาอัปเดตสินค้านะคะแล้วก็ระบบที่ใช้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะ
ท่านไหนนะคะที่เข้ามาทีหลังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นสาธารณะนะคะเรามีบัตรของขวัญโลตัสทั้งหมด3รางวัล นะคะมาแจกกันนะคะรางวัลละ500บาทนะคะประกาศวันที่2พฤศจิกายนนะคะก็กดแชร์ไว้รอเลยนะคะแต่ต้องแจ้งว่าจำนวนการแชร์ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการได้รับรางวัลนะคะแชร์ครั้งเดียวก็พอนะคะแค่ขอให้แชร์เป็นสาธารณะก็พอแล้วนะคะพี่ชุติพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะพี่ยุ้ยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวรอพี่ท็อปนะคะเซตระบบเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวจะแชร์ของจริงให้ดูนะคะแสดงของจริงให้ดูเนาะก็ถ้าเสร็จตรงนี้ก็เสร็จอันนี้ก็คือจบพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวมีเรื่องของรีเซตรหัสผ่านให้ดูเออใช่ใช่โอเครีเซตรหัสผ่านนี้เป็นปัญหาที่เจอทุกคนนะคะเจอทุกวันด้วยถ้าแบบในเพจ High Vision Thailand ก็จะมีแบบทุกวันเลยลืมรหัสผ่านทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะแอดมินก็คือต้องไล่แก้ตลอดนะคะถ้าช่างนะคะที่ใช้ HackPro Connect ก็แป๊บเดียวไม่ถึงนาทีก็คือเสร็จรหัสผ่านได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ท็อปจะโชว์ให้ดูว่าทำอย่างไรนะคะในส่วนของหลังจากที่โชว์คอนฟิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโชว์ฟังก์ชันฟังก์ชันว่าสั่นฟังก์ชันนะคะตกราวถ้าโชว์เสร็จนะคะก็จะไปในส่วนของแขกรับเชิญนะคะวันนี้เราก็เชิญพี่ต้อมนะคะ NP Tech จากจังหวัดอุดรธานีแล้วก็พี่ปูนะคะ SEC Technology จากจังหวัดชลบุรีนะคะมาแชร์ให้เราฟังว่าก่อนหน้านี้ที่ใช้ HackPro Connect นะคะมันดียังไงบ้างนะคะเขาชอบฟังก์ชันไหนบ้างนะคะคนไหนที่ยังไม่เคยใช้นะคะก็เข้ามาฟังได้เนาะถ้าแบบสำหรับพี่ๆที่เขาใช้มาเยอะมากๆเนี่ยเขามีฟังก์ชันไหนแนะนำเป็นพิเศษเลือกใช้เพราะอะไรนะคะก็รอฟังกันได้นะคะค่ะอันนี้ก็จะอยู่เป็นพาร์ทสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นรายที่ใช้ HackPro Connect เยอะที่สุดท็อป10ในไทยนะคะที่เราเรียนเชิญมาแชร์ให้ฟังวันนี้นะคะก็ท่านไหนที่มีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์ถามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวผมเอามือถือขึ้นจอสักครู่นะครับค่ะก็จะเซตเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องเอามือถือขึ้นด้วยพี่ๆจะได้เห็นภาพไหนๆมากแล้วเนาะจะได้เห็นของจริงทั้งหมดจริงๆใน PowerPoint มีวิดีโอแต่ผมเลือกที่จะไม่เปิดให้ดูเพราะว่ามันไม่เหมือนของจริงใช่นะอันนี้เราเห็นจริงๆพี่ท็อปจะมีเรอร์หน้าแอปในมือถือนะคะโชว์ให้ดูว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะจริงๆสะดวกมากเลยสำหรับที่บริษัทที่มีสาขาเยอะๆแล้วก็มีเซลล์นะคะมีเซลล์นี้มีเทคนิคอลที่ต้องวิ่งต่างจังหวัดอยู่ตลอดเวลานะคะโอกาสที่จะเข้าออฟฟิศน้อยนะคะตัวแอปอันนี้ก็ช่วยในการบริหารจัดการพนักงานได้ดีขึ้นมากๆแล้วก็สะดวกกับฝ่ายที่เป็นโอเปอเรชั่นนะคะกลุ่ม HR กลุ่มแอดมินอะไรอย่างงี้นะคะโอเคนะครับผมแชร์สกรีนเดี๋ยวพี่ท็อปจะโชว์ให้ดูนะคะว่าเวลาใช้จริงๆแล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะได้ไหมเอ่ยนะครับมาแล้วโอเคนะครับอันนี้ผมทำจากตัวเว็บเบราว์เซอร์ละกันนะครับวิธีการก็ขออนุญาตข้ามขั้นตอนพื้นฐานไปละกันเนาะนะครับก็คือเราสร้างไซต์เนี่ยผมสร้างไซต์ชื่อมิสเตอร์เอมิสเตอร์บีหรือตั้งเป็นชื่อบริษัท High Vision Thailand แล้วก็ว่าไปนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการแอดตัว access control เนี่ยเข้าไปในไซต์นะครับซึ่งของผมเนี่ยจะเห็นว่ามันมี1ตัวเห็นไหมครับเนี่ยชื่อรุ่น343เนี่ยนะครับแอดเข้าไปจากนั้นเนี่ยนะครับเราเข้าที่หัวข้อ cloud attendance กดด้านบนนะครับแล้วก็เราก็มาสร้าง time attendance ตรงนี้ครับเนี่ย add cloud attendance system เนี่ยแล้วก็ตั้งชื่อซึ่งผมตั้งไว้แล้วนะครับตรงนี้ตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับเนี่ยนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับพอกดเข้าไปเนี่ยนะครับจะเห็นว่าผมกด edit เนี่ยมันจะมี add เนี่ยเห็นไหมมัน add นะครับ add ตัว access control ที่อยู่ในไซต์เข้าไปคือพูดง่ายๆคือเราต้องสร้างไซต์แล้วก็ add อุปกรณ์เข้าไปในไซต์แล้วก็เข้าไปสร้างระบบ time attendance system ซึ่งอยู่ในไซต์อีกทีนึงแล้วก็ add อุปกรณ์ access control เข้าไปนะครับพอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ invite ไปที่ site owner ก็คือเป็น hit connect ของ HR ละกัน
HR ก็ต้องสมัคร Heat Connect ให้เรียบร้อยจากนั้นพอนะครับส่งเข้าไปปุ๊บเขาก็กดรับในมือถือในแอป Heat Connect ของเขาเหมือนว่าที่เราส่งไซต์ CCTV ปกตินี่แหละจะให้เขาดูภาพเขากดยอมรับปุ๊บฝั่ง HR จะเห็นว่ามันมีคนสร้างระบบ Time Attendance ให้เขากดรับน้องเหมยพอกดรับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่ HR เนี่ยเขาจะมาคือเขามาเข้าเว็บไซต์ heat-connect.com เหมือนที่บอกไปตอนแรกนะครับนี่นะครับมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นี่หน้าเป็นแบบนี้อันนี้คือหน้าบริหารจัดการน้องเหมยเห็นไหมง่ายไหมดูไลท์ๆดีดูแบบเบาๆไม่มีเนี่ยอันนี้สมมุติจินตนาการว่าผมเป็นพี่เป็น HR เนี่ยพี่ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเลยเพราะฉะนั้นพี่หยิบโน้ตบุ๊กเครื่องไหนก็ได้ที่พี่เข้าเว็บไซต์ heat-connect.com พี่ก็สามารถนั่งแมเนจระบบพนักงานได้หมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติพี่วันนี้พี่อาจจะไปข้างนอกแต่ถ้าเกิดเครื่องใช้ 4,200 เนี่ยมันต้องติดตั้ง 4,200 ที่อีกเครื่องนึงถูกมั้ยใช่นะครับแล้วก็ 4,200 บางทีเนี่ยต้องวิ่งอยู่ในวงแลนเท่านั้นนะครับแต่อันนี้คืออยู่ข้างนอกได้เลยสบายมากกดเข้าไปนะครับทำอะไรได้บ้างอ่ะอันแรกก่อนจะเป็นเมนูแบบนี้หรือว่าจะกดเมนูตรงนี้ก็ได้นะมันเหมือนกันเนี่ยกด person คือการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคนบุคคลเห็นมั้ยครับนี่เราก็สร้างได้เห็นมั้ยครับสมมติผมสร้างนะแป๊บหนึ่งนะใส่รหัสเข้าไปใส่ชื่ออ่ะชื่อปลาได้ไหมปลาหยุดปลาปลาอะไรปลาหยุดปลาหยุดใช่ fish stop ไงโอ้เรานี่เนาะเดี๋ยวก็ไปยุ่งกับเขาเนี่ยเดี๋ยวก็โดนหรอกโอเคโอเคเออยิงเลยเหรออ่ะโอเคคนละปลากันอ๋อโอเคมีอีกปลาหนึ่งที่ปลาเกือบโดนเลยนะปลาอะไรคะปลาวิดอ๋อแต่ไม่โดนแต่ไม่โดนโอเคปลาวิดเสียงคุ้งจริงเลยเราโอเคนะครับก็จากนั้นเนี่ยอันนี้เราสร้างแล้วผมขออนุญาตสร้างจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันมีอันเนี่ย Cloud Attendance on Mobile Client ถ้าผมเปิดมันก็ตามแปลว่าผมจะให้พนักงานคนนี้สามารถลงเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน Heat Connect แต่ถ้าผมปิดมันก็เหมือน Access ทั่วไปคือต้องมาที่หน้าเครื่องสมมุติว่าผมเปิดคือหน้าเครื่องเนี่ยไม่ทำหรอกเพราะทุกคนเข้าใจอยู่แล้วค่ะนะครับมาหน้าเครื่องก็มายืนสแกนถูกไหมแต่ถ้าผมติ๊กแบบนี้ผมก็ใส่ไปค่ะนี่นะซึ่งจะเป็นเบอร์โทรก็ได้นะมันแล้วแต่ว่าเขาสมัคร Heat Connect เพราะ Heat Connect สมัครด้วยเบอร์โทรก็ได้ค่ะก็ได้นะครับนี่นะครับแบบนี้แล้วจากนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็กด Assign ว่าจะให้รายชื่อเนี้ยนะครับอยู่ในนะครับอยู่ใน Access Group ตัวไหนนะครับแค่นั้นเองอันนี้ผมขอสร้างไว้ก่อนค่ะพี่ Save Happy More ถามว่าต้องผ่านคอมอย่างเดียวใช่ไหมครับต้องผ่านคอมอย่างเดียวใช่ครับถ้าเกิดเป็นการ Manage ตรงนี้หมายถึง HR ต้องผ่านคอมพิวเตอร์ครับแล้วผมกดปุ่ม Add ขอบคุณที่รับ Add นะครับค่ะเห็นไหมครับอันนี้มิสเตอร์บีมาแล้วมิสเตอร์บีนะครับทีเนี้ยนะครับถามว่ามิสเตอร์บีเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมแชร์หน้าจอนี้ต่อขออนุญาตแชร์เพิ่มนิดนึงผมต้องหยุดการแชร์ก่อนใช่ไหมถ้าผมจะแชร์อีกแอปหนึ่งสักครู่นะครับเพราะว่าจะแชร์มาที่หน้าจอมือถือเดี๋ยวจะแชร์ตัวหน้าจอมือถือเนาะนะคะเป็นโปรแกรมนี้นะครับต้องขออภัยเพราะต้องมีการขยับเห็นไหมครับมาหรือยังเอ่ยกำลังมาค่ะสักครู่ของผมมันมาแป๊บหนึ่งนะครับมันขึ้นจอสีดำผมไม่ชัวร์ว่าพอดีของผมใช้ไอ้ตัวโปรแกรม Samsung Dex ซึ่งมันจะเป็นตัวโปรแกรมมิเรอร์ของทาง Samsung ไม่ชัวร์มันซัพพอร์ตกับตรงนี้หรือเปล่าเกรงกลัวว่ามันจะไม่ขึ้นนะครับยังเป็นจอดำอยู่เลยเป็นจอดำไหมค่ะเป็นจอดำเนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับกดก่อนอันนี้ต้องขออภัยเพราะว่าเข้าใจว่าโปรแกรมมันน่าจะไม่ขึ้นถึงกันนะครับเพราะว่ามันมิเรอร์ไม่ขึ้นนะครับที่จะทำนี่คือหน้าจอนี้ก็คือว่านะครับแอดพนักงานแล้วพนักงานคนนี้มันก็จะเด้งว่าให้คุณกดรับเพราะว่าคุณกำลังผูกเข้ากับ Time Attendance ของบริษัทแค่นั้นเองนะครับเขาก็กดรับนะครับกดเหมือนกดรับทราบนะครับแค่นั้นเองว่าโอเคตอนนี้เรากำลังจะผูกอยู่กับ Time Attendance ของบริษัทนะนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็มาที่หน้านี้นะครับผมแชร์ใหม่นะครับกลับมาหน้าเดิมนะครับอ
อ่ะมาหน้านี้นะครับโอเคเห็นไหมครับพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับเนี่ยผมกดเข้าไปเนี่ยนะมิสเตอร์บีก็จะเห็นข้อมูลนะครับสามารถแอดเนี่ยกดแอดภาพได้เนี่ยนะครับมันจะไปเด้งที่แอปเขาทีนี้มาดูการตั้งค่าบ้างนะครับการตั้งค่ามีอะไรบ้างนะครับนี่การทำพวกสร้างกรุ๊ปนะครับเช่นจะให้ใบหน้าเนี่ยสแกนวันหยุดเราอาจจะไม่ให้พนักงานสแกนนะครับแบบนี้นะครับนะครับทำ cloud attendant นี่ครับทำ OT ได้ทำประเภทวลาได้เห็นไหมครับมีวลาเยอะแยะเลยเนี่ยครับเห็นป่ะนะครับเนี่ยทำอันนี้ที่สำคัญเห็นไหมครับนี่เช็คอินเช็คเอาท์นี่น้องเหมยนะครับนี่เช็คอินเช็คเอาท์ปุ๊บพอ enable ปุ๊บผมกดนี่ครับมันดีเทคเลยว่าต้องเป็นพื้นที่เช่นสมมติว่าผมเซิร์ชคำว่าสุวรรณภูมิได้ไหมสมมติทำงานที่สนามบินไปขึ้นประเทศอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเซิร์ชกรุงเทพแล้วกันจริงๆมันลากหมุดเอาก็ได้นะสมมติผมเซิร์ชเนี่ยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิผมบอกว่าต้องเข้ามาในพิกัดนี้อยู่ในวงกลม300เมตรนึกออกไหมนะครับผมซูมเข้าไปก่อนนี่ๆๆซูมได้นะนี่เห็นป่ะมันก็จะเป็นเนี่ยวงกลมสนามบินแล้วผมกดนี่เนี่ยแปลว่าพนักงานมิสเตอร์บีเนี่ยต้องมากดเช็คอินเข้าเวลาจากในแอปต้องให้มือถือเขาอยู่ที่นี่ถึงจะเช็คอินได้แล้วเราก็แอดเข้าไปได้อีกนี่ครับสมมุติว่ามีสาขาที่เชียงใหม่นะครับหรือว่ามีภูเก็ตนะผมลองแอดภูเก็ตเซิร์ชเข้าไปนะครับพิมพ์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าไม่พิมพ์ก็ใช้นะครับเนี่ยท่าอากาศยานภูเก็ตเห็นไหมครับนี่ผมเลือกเป็นนะครับให้800เมตรเลยแปลว่าเขารัศมี800เมตรนะครับเนี่ยแล้วผมก็กดแอดเนี่ยครับเพียงเท่านี้เวลาที่เขามาเช็คอินเนี่ยนะครับมิสเตอร์บีเนี่ยต้องมาเช็คอินตามพิกัดเหล่านี้ซึ่งเราเป็น HR เราสามารถลบเมื่อไรก็ได้เห็นไหมครับแล้วก็เปลี่ยนสามารถเปลี่ยนรัศมีได้เห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการใช้งานเนาะนะครับนี่ง่ายมากๆเลยเนี่ยครับแล้วก็มาทำอะไรเนี่ยทำพวกเข้ากะเนี่ยครับเนี่ยเห็นว่ากำหนดได้นะครับว่าจะเข้ากี่โมงถึงกี่โมงออกกี่โมงนะครับนี่นะครับกดดูเรคคอร์ดต่างๆได้นะครับเนี่ยใส่รหัสพนักงานแล้วก็ฟิลแล้วก็คิวรี่ขึ้นมาหรือว่าหน้านี้นะครับเห็นหน้านี้ก็พอนึกออกเห็นไหมครับมีรูปแบบรายงานเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยซึ่งจะเห็นว่า HR ก็สามารถโอเปเรตผ่านหรือง่ายกว่านั้นผู้บริหารก็สามารถล็อกอินเข้าเว็บไซต์นี้ HR ก็บอกยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดเขาผู้บริหารก็สามารถเข้ามาดูได้โดยที่ไม่ต้องมีโปรแกรมอะไรเลยนะครับอันนี้ก็สะดวกมากๆเห็นไหมฮะแบบนี้นะครับสะดวกและดีใช่ถูกต้องสะดวกและดีนะครับอันนี้เนี่ยครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวหน้านี้นะครับจะเห็นว่านะครับเวลาที่หน้านี้นะครับล็อกอินเข้ามาเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นในส่วนของกดล็อกเอาท์นี่ก็จะเป็นหน้านี้เห็นไหมครับเนี่ยเว็บไซต์ hikitconnect.com สวยมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยครับปึ๊บนะครับก็จะเป็นหน้าบริหารจัดการเนี่ยครับผมทำให้ดูแบบนี้หรือว่าถ้าผมกดกลับมาที่หน้านี้จะเป็นรูปแบบหน้าเหมือนเดิมคือเป็นรูปแบบเหมือนก่อนหน้านี้คือมันจะเอาไว้ดูแค่พวกเนี่ยครับแค่นี้ดูแค่ว่าเรามีดีไวซ์อะไรบ้างแค่นั้นเองคือสมัยก่อนนี้พูดตรงเว็บไซต์นี่คือไม่มีใครใช้งานเลยเพราะไม่รู้จะเข้าไปดูทำไมถูกไหมแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเนี่ย back to the access and attendance system เห็นไหมครับนี่กดเข้าไปปุ๊บเห็นปะไม่ยากถึงบอกไม่ยากนะครับเนี่ยนะครับง่ายมากๆเห็นไหมฮะแค่นี้เองนะครับโอเคอันนี้ต้องขออภัยพี่ๆนิดนึงเพราะว่ามันไม่ขึ้นไอตัวที่เป็นมือถือไม่งั้นจะเห็นให้เห็นหน้าตาของตอนที่กดแต่ว่ามันแค่เห็นในสไลด์ไปแล้วคือมันจะเป็นสีแดงๆขึ้นมาถ้าอยู่ในพิกัดก็จะกดได้ถ้าอยู่นอกพิกัดมันจะเป็นสีเทาก็คือกดไม่ได้แล้วมันจะบอกเลยว่าคุณไม่ได้อยู่ในเลงนี้เราต้องขับรถไปเพื่อเขาจะยืนยันว่าเราไปทำงานจริงๆถูกไหมถ้าไม่มีระบบนี้คือบางทีเราไม่ไปทำงานเราอยู่บ้านอ่ะใช่ถูกไหมแล้วเราลักไก่เพื่อจะรับที่จะเช็คอินอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันจะเช็คพิกัดของมือถือด้วยค่ะนะครับเพื่อยืนยันว่าเราต้องไปหาลูกค้ารายนั้นจริงเราต้องไปทำงานที่สาขานั้นจริงถ้าเราถูกส่งไปทำงานที่สาขานั้นอะไรทำนองนี้นะครับโอเคแล้วก็อีกเรื่องนึงน้องเหมยในส่วนของรหัสผ่านเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าในยูทูบน้องเหมยแชร์ในยูทูบได้ไหมปิดแล้วนะคะแต่ว่าเสียงยังซ้อนอยู่เลยงั้นเดี๋ยวแชร์คลิปนี้ให้อีกทีได้แชร์คลิปนี้ต้องขออภัยนิดนึงนะครับเสียงมันซ้อนเพราะในคลิปเนี่ยเขาจะอธิบายด้วยเพราะว่า
ที่ผมทำคลิปเนี่ยผมอธิบายด้วยนะครับจะได้เข้าใจนะครับอันนี้หลักการอย่างที่บอกก็คือว่า installer เป็นคนกดนะครับแล้วก็ฝั่ง end user เป็นคนเปลี่ยนรหัสผ่านแค่นั้นเองนะครับเรื่องเสียงซ้อนขออนุญาตเดี๋ยวแชร์คลิปให้เพราะว่าคลิปนี้อยู่ใน YouTube ของเราใช่นะครับเข้าไปดูตอนหลังได้ต้องขออภัยพี่ๆนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็เป็นการรีเซ็ตรหัสผ่านนะครับมีพี่บางคนถามบอกว่าไซต์ที่ไม่ได้อยู่ใน Hik Pro ทำได้ไหมนะครับอันนี้ทำไม่ได้น้องเหมยค่ะเป็นเหตุผลที่เราถึงบอกว่าผมถึงพยายามบอกตลอดว่าอยากให้พี่ๆไปติดตั้งเนี่ยให้พี่แอดเข้า Hik Pro Connect ให้เยอะที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดแอดเข้ามาแล้วไม่ได้ใช้อะไรก็ไม่มีผลอะไรแต่ถ้าเกิดปัญหาเนี่ยพี่สามารถใช้ Hik Pro Connect อย่างน้อยเนี่ยเข้าไปแก้ไขได้นะครับยกเว้นที่เป็น worst case จริงๆที่เราต้องไปหน้างานก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าเกินครึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่ามันสามารถแก้ไขผ่านทางการรีโมทได้นะครับอันนี้ค่ะพี่เดวิดถามมาว่าถ้าเวลาแอด Hik Pro มันจะไม่ฟ้องว่าอุปกรณ์ผูกไปแล้วหรอคะโอเคนะครับกรณีนี้คือแสดงว่าอุปกรณ์นั้นเนี่ยมีการแอดเข้า Hik Connect อยู่ก่อนแล้วต้องไปใช้วิธีการเราเรียกว่า migrate ซึ่งมีวิธีการสอนอยู่ใน YouTube เหมือนกันสำหรับเครื่องบันทึกที่เราสร้างไซต์แล้วแอดไซต์มันฟ้องไปใช้วิธีนั้นได้เลยนะครับผมอธิบายไว้ในคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับมาผูกที่หลังได้ไหมผูกได้ครับผมทำได้เลยนะฮะไปดูวิธีการได้เลยเรียกว่า device migration นะครับโอเคนะคะประมาณนี้เนาะใช่ขอลูกค้าไมเกรดได้ครับใช่ค่ะพี่สิริพงศ์ขอบคุณนะคะนะครับขอบคุณด้วยครับค่ะก็หมดแล้ววันนี้ที่เราจะอัปเดตใช่ไหมใช่ถูกต้องนะครับต่อไปพี่ท็อปหลังจากวันนี้ส่วนท่านที่มีคำถามสามารถทิ้งคำถามไว้ได้เลยนะคะพิมพ์ได้เลยพิมพ์ไว้ได้เลยนะครับต่อไปนี้พี่ท็อปเรามีแขกรับเชิญนะคะจากที่บอกไปแล้วเมื่อต้นรายการนะคะครับผมมีพี่ต้อม NP Tech นะคะแล้วก็พี่ปูนะคะจาก SEC Technology นะคะครับเชิญค่ะค่ะเดี๋ยวรบกวนค่ะรบกวนฝั่งพี่ปูเปิดวิดีโอนี้วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณพี่ๆทั้งสองท่านมากๆนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่สละเวลามาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังนะคะเดี๋ยวรบกวนแนะนำตัวนิดนึงนะคะตอนนี้เริ่มจากพี่ต้อมนะคะสวัสดีครับผมต้อมครับใน Facebook ก็จะเรียกกันมีชื่อว่าทอมแฮงค์นะครับจาก NP Tech Solution อุดรธานีครับค่ะโอเคค่ะแล้วก็ขอถามพี่ปูต่อเลยค่ะว่าทำไมถึงใช้มานานแค่ไหนแล้วนะคะแล้วก็ทำไมถึงเลือกใช้ค่ะเดี๋ยวของทางผมนะครับถามว่าใช้นานแค่ไหนแล้วจริงๆผมเริ่มใช้งานมาตั้งแต่ช่วงที่ HiVision นะครับประกาศใช้งานตัว Hik Pro Connect มาตั้งแต่ช่วงพี่ปุ๊ดได้ยินทางผมไหมครับพี่ได้ยินไหมครับผมได้ยินครับทางคุณท็อปได้ยินว่ามันดีเลยต้องขออภัยนะครับถ้าดีเลยทางผมได้ยินครับแต่เมื่อกี้เหมือนทางคุณต้อมยังไม่ได้พูดนะครับผมได้ยินชัดเจนเลยผมก็ได้ยินคุณต้อมชัดเจนครับผมใช่ครับมีแต่ฟังเหมยกับท็อปไม่ได้ยินไหมได้ยินไหมครับต้องฟังพี่ท็อปค่ะขออภัยด้วยนะคะหลังบ้านไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวคนนี้ไปที่คำถามถัดไปนะคะอย่างที่แจ้งไปค่ะก็คือพี่ๆทั้งสองท่านเนี่ยค่ะก็ใช้ Hik Pro Connect มันมากันเยอะมากๆเลยนะคะอยากจะทราบว่าชอบฟังก์ชันไหนเป็นพิเศษและเพราะอะไรคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากพี่ต้อมค่ะก็ชอบในส่วนของฟังก์ชันที่เป็นรีโมทคอนฟิกนะครับอำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ต้องวิ่งเข้าไปเซอร์วิสลูกค้าถึงหน้างานนะครับสามารถที่จะคอนฟิกอุปกรณ์ลูกค้าได้นะครับหลายๆอย่างตรงนี้น่าจะตอบโจทย์ช่างพอสมควรนะครับต่อไปนะคะเดี๋ยวขอไปต่อที่ทางพี่ปุ๊นะคะขอไปด้วยค่ะชอบฟังก์ชันไหนแล้วก็เพราะอะไรครับก็ผมต้องขอ copy คำตอบของพี่ต้อมนะครับฟังก์ชันเดียวกันเลยครับการรีโมทคอนฟิกอันนี้สะดวกจริงๆนะครับอันนี้ช่วยงานทั้งในส่วนของช่างเองได้เยอะแล้วก็ในส่วนของafter sales service ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ลูกค้าค่อนข้างแฮปปี้นะครับลดค่าใช้จ่ายในเครื่องของการเดินทางไปได้เยอะแล้วก็ไม่ค่อยเสียเวลาเท่าไหร่นะครับเติมในส่วนของงานคอนฟิกอะไรเงี้ยในส่วนช่างปกติแล้วในส่วนของงานผมเนี่ยช่างเขาจะคอนฟิกค่าพื้นฐานไปให้ลูกค้านะครับแต่ใน
ส่งการคอนฟิกค่าที่มันเป็นขั้นแอดวานซ์มากขึ้นหรือเกสที่ลูกค้าต้องนึกได้ว่าต้องการให้คอนฟิกค่านี้ในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของอีเวนต์หรือพวกสมาร์ทอีเวนต์อะไรพวกนี้ครับซึ่งปกติแล้วหน้างานจริงเนี่ยช่างอาจจะยังไม่ได้คอนฟิกนะวันที่เข้าหน้างานพอช่างกลับมาปุ๊บลูกค้าโทรเข้ามาแบบอยากให้ตั้งค่าอีเวนต์ให้อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะรีโมทเข้าไปคอนฟิกให้ลูกค้าได้ซึ่งช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เยอะครับผมโอเคขอบคุณมากนะคะแล้วก็อีกคำถามนึงนะคะรบกวนพี่ๆค่ะแนะนำฟังก์ชันที่คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ควรเอาไปใช้มากๆให้กับช่างที่ยังไม่เคยใช้ไฮโปรคอนิกนิดนึงค่ะเริ่มจากพี่ต้อมนะคะก็จริงๆก็แนะนำมาช่างในกลุ่มกันมานานพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่ตัวฮิปโปออกมาใหม่ๆนะครับเรื่องฟีเจอร์การรีโมทคอนฟิกนะครับยิ่งล่าสุดก็ทำเรื่องของการรีเซ็ตพาสเวิร์ดได้ด้วยอันนี้มีประโยชน์มากอยากให้ลองใช้กันนะครับผมว่ามีประโยชน์กับช่างมากพอสมควรนะครับลดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับในการเดินทางไปออนไซต์เซอร์วิสนะครับตอนนี้ได้ยินแล้วนะได้ยินตอนนี้ได้ยินแล้วนะครับต่อไปก็ต่อที่พี่ปุ๊กนะคะก็คงต้องเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องของรีโมทคอนฟิกเนี่ยจริงก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่ามันช่วยอันนี้เป็นเมนหลักได้ดีจริงๆนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่ทางHikvisionเองได้อัปเดตมาจากช่วงเปิดใช้งานที่ Pro Connect เมื่อปีที่แล้วนี่ Pro Connect ยังรีเซ็ตพาสเวิร์ดไม่ได้อันนั้นที่เราถามกันตั้งแต่ในงานเลี้ยงที่พัทยาแล้วตอนนี้มาครับแต่ตอนนี้ปีนี้ช่วงแต่น่าจะช่วงกลางปีเป็นต้นมาใช่ไหมฮะค่ะได้อัปเกรดแล้วก็สามารถที่จะให้ทาง SI หรือว่าทางช่างเนี่ยสามารถที่จะรีโมทเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ซึ่งตัวเนี้ยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากๆกับช่างแล้วก็ SI เองนะครับช่วยลดเวลาช่วยลดการเดินทางแล้วก็สร้างความประทับใจให้ลูกค้านะครับที่ซื้อของจากเราไว้ครับขอบคุณมากเลยค่ะมีเสริมค่ะตอนนี้รู้สึกจะมีสะสมแต้มด้วยใช่ไหมใช่ค่ะยิ่งใช้ยิ่งได้ใช่ประมาณนี้ค่ะเอาไว้แลกของรางวัลได้ใช่มันจะมีลักษณะ point คือเผื่อหลายท่านไม่เข้าใจ point คืออะไรคือ point นี้คือไม่ต้องไปแลกกับใครนะครับคือสามารถแลกได้ในแอปวิธีการคือเขาจะเหมือนทำเควสอะไรเรื่อยๆน้องเหมยคือเหมือนทำแคมมิชชั่นคือคุณแอดนะครับวันนั้นวันนี้แอดอุปกรณ์มากขึ้นคุณจะได้คอยแล้วคอยนี่เอาไปแลกอะไรคอยก็คือเอาไปแลกฟังก์ชันเช่นสมมุติว่าฟังก์ชันนี้มันต้องซื้อสมมุติเป็นเงินไทย600บาทแต่ถ้าเกิดเราได้คอยถึงอาจจะใช้ผมจําไม่ได้คอยไม่แน่ใจกี่คอยนะแล้วก็กดปุ๊บก็จะได้ฟังก์ชันนี้มาใช้ฟรีวิธีการคือเช่นมาเช็คอินทุกวันได้วันแรก25คอยวันที่2 50คอยเหมือนอารมณ์เหมือนเราเล่นเกมอ่ะนะครับทําไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้เหรียญเรื่อยๆแล้วก็เอาไปแลกซึ่งกดแลกได้เลยไม่ต้องผ่านดิสทริบิวเตอร์ไม่ต้องผ่านมาสเตอร์ดีลเลอร์ใดๆเลยนะครับแลกได้เองเลยก็คือแลกในระบบได้เลยนะคะใช่ถูกต้องใช่ครับโอเคมีพี่ทศพลบอกว่าพี่ต้อมยังไม่ได้พูดเลยน่าจะหมายถึงที่เมื่อสักครู่นี้เราไม่ได้ยินเสียงใช่น่าจะเป็นเรื่องของใช่น่าจะเป็นเรื่องของที่พี่ต้อมใช้ไฮโปมานานแค่ไหนแล้วก็ทำไมถึงได้ตัดสินใจใช้ค่ะตอนนี้กลับไปคำถามนั้นนิดนึงค่ะก็จริงๆใช้มาตั้งแต่ไฮวิชั่นปล่อยออกมานะครับค่ะแล้วก็ลองใช้มันเรื่อยๆจากไม่มีค่อยมีฟีเจอร์อะไรมากทุกวันนี้มีฟีเจอร์ใช้จนไม่หมดแล้วตอนนี้ก็จริงๆจะบอกว่าพี่ทั้งสองท่านก็คือเป็นดีลเลอร์ที่เก่งมากๆเป็นใช้คำว่าเป็นไฮวิชั่นกูรูนะครับกูรูอีกทั้งสองท่านเลยนะจริงๆมีหลายท่านนะครับไม่ใช่แค่พี่สองท่านนี้มีท่านเก่งๆอีกมากมายนะครับซึ่งพี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งพี่สองท่านเป็นแค่ส่วนหนึ่งจริงเรามีแบบนี้เยอะนะครับซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมนะครับทางพี่ต้อมต้องยอมรับว่าหลายครั้งเนี่ยทางเราเองก็มีการถามพี่ต้อมต้องยอมรับอันนี้ผมยอมรับไม่อายเลยนะเพราะว่าบางทีพี่ต้อมไปใช้งานจริงๆใช่ค่ะถูกไหมครับบางทีเราเป็นเจ้าของแบรนด์บางทีการใช้งานจริงเราไม่เคยเอาไปติดตั้งบางครั้งในการติดตั้งมันมีทั้งเรื่องของสายเรื่องของอื่นๆที่มีแฟกเตอร์อื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เราก็อาจจะต้องขอข้อมูลจากทางพี่ๆที่เขาชำนาญหรือว่าติดตั้งตรงนี้เยอะๆนะครับอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณ
นะครับสำหรับข้อมูลต่างๆที่เคยขอกับทางพี่ต้อมหรือว่าทางพี่ปุ๊ด้วยนะครับที่เคยให้ข้อมูลกับพวกเราในเรื่องของบ้านนะครับก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็ได้มีการติดต่อทางพี่ต้อมแล้วก็พี่ปุ๊ไปว่าอยากเรียนเชิญมาให้สัมภาษณ์เรานิดนึงเรื่องการใช้แฮกโกลนะคะแล้วก็พี่ๆก็ตอบรับเรามาอย่างดีมากๆก็เลยอยากจะขอขอบคุณมากๆนะคะใช่ครับผมทีนี้ลูกค้าถ้าเกิดมีลูกค้าหรือช่างท่านไหนเนี่ยสนใจอยากจะติดต่อได้สินค้าดีๆบริการดีๆนะคะสามารถติดต่อทางN26 และ SEC Technology ได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะนะครับรบกวนพี่ต้อมก่อนก็ได้ครับพี่ต้อมฝากร้านนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ทำอะไรขายอะไรบ้างอยู่ที่ไหนครับพี่เผื่อมีลูกค้าในนี้สนใจครับก็เหมือนเดิมครับ NPTech Group นะครับถ้าเซิร์ชแท็กใน Facebook ก็น่าจะเจอนะครับผมตอนนี้ก็เพิ่งตกแต่งน่าจะเป็นช็อปเพิ่งเสร็จนะครับมีสินค้าไฮชั่นน่าจะเกือบทุกโปรดักต์นะครับถ้าเกิดสนใจก็ลองเซิร์ช NPTech Group ดูนะครับได้เลยครับผมส่งทั่วประเทศครับค่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรียนเชิญพี่ปุ๊ดฝากร้านนิดนึงค่ะครับสำหรับบริษัท NEC Technology นะครับบริษัทเราตั้งอยู่ที่ชลบุรีนะครับค่ะอยู่ในแหลมฉบังนะครับถ้าใครมาจากศรีราชาเนี่ยก็จะอยู่ก่อนถึงแยกแหลมฉบังอยู่ประมาณสัก200เมตรนะครับตรงอาคารกรุงเทพครับเข้ามาในซอยนั้นบริษัทเราขายอุปกรณ์ของ Hi-Vision นะครับอาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมทุกโปรดักต์แต่ว่าหลักๆก็คือกล้องวงจรปิดนะก็ขายปลีกขายส่งนะครับแล้วก็ติดตั้งลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าในเขตโรงงานแล้วก็พวกออฟฟิศทั่วไปค่ะหน้าร้านเราจริงๆแล้วเมนหลักเราขายเป็นขายออนไลน์นะครับค่ะชื่อเว็บไซต์ hikvision.cctv.shop นะครับเสิร์ชเข้าไปก็จะเจอร้านเรานะครับสามารถที่จะทักไลน์ @hikcctv เข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลสอบถามสินค้าแล้วก็เช็คสต็อกรวมถึงราคาได้นะครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านมากๆนะคะเข้าใจว่ายุ่งมากๆแต่ก็เสียสละเวลามานะครับเข้าใจว่ายุ่งมากเลยนะครับอันนี้ทางเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆรู้สึกขอบคุณมากๆจริงๆที่มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะครับก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองนะคะขายดีขายดีตลอดนะคะได้ครับขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับพาร์ทของสัมภาษณ์ผู้ที่เคยอะไรฝากถึงผู้ชมตอนนี้ยังไม่เอ่ยก็ส่วนตัวผมก็อยากฝากเรื่องตัว Hik Pro Connect นะครับวันนี้คลุกคลักนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเครื่องมือเยอะนิดนึงนะครับวันหลังจะเดี๋ยวปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้งานเนี่ยนะครับถ้านะครับไม่รู้จะถามใครก็เข้าไปดูใน YouTube นะครับมีเกือบทุกอย่างเลยเพราะผมจินตนาการนะว่าเวลาที่พี่ๆเล่นใหม่ๆเนี่ยจะเจออะไรบ้างหมายถึงว่าคิดว่าจะติดขัดอะไรบ้างเราก็จะทำนะให้ดูเช่นการแอดไซต์การรีเซ็ตรหัสผ่านการไมเกรทเหมือนที่พี่เขาถามมีคำถามที่ดีมากว่าเฮ้ยผมสร้างไซต์แล้วเนี่ยแต่มันฟ้องว่ามันผูกอยู่กับบัญชีอื่นอยู่แล้วเนี่ยต้องทำยังไงนะครับเราก็จินตนาการไปหมดแล้วว่าพี่ต้องเจอแน่ๆผมก็ทำคลิปแล้วก็อธิบายเป็นภาษาไทยทั้งหมดใช่นะพี่นั่งดูได้คลิปนึงก็ใช้เวลาไม่นานนะครับนั่งดูและทำตามได้เลยซึ่งฟังก์ชันหลักๆฟังก์ชันเบสิกพื้นฐานเนี่ยอยู่ใน YouTube กับทั้งหมดแล้วตอนนี้นะครับเป็นภาษาไทยนะครับก็ว่างๆก็ลองนะครับนั่งเล่นดูได้นะครับอันนี้ก็อยากฝากให้พี่ๆลองใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่ามันเป็นไงครับน้องเหมยมันเสียตังค์มั้ยไม่เสียตังค์ค่ะมันฟรีนะครับมันฟรีนะครับฟรียกเว้นใครจะซื้อออปชันเพิ่มอันนี้ไม่ว่ากันนะครับฝากติดตามนะคะช่องทางต่างๆของเราอย่างเพจ Hi-Vision Thailand นะคะแล้วก็ YouTube Hi-Vision Thailand นะคะก็ท่านไหนที่ใช้ IG ก็มีเหมือนกันนะคะก็เป็น Hi-Vision Thailand Official นะคะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะได้เนื้อหาใหม่ๆที่เราอัปเดตได้ตลอดเวลาค่ะโอเคนะครับก็นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ Hik Pro Connect นะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยผมแววมานะครับแอบใบ้นิดนึงว่าเดี๋ยวจะรองรับอุปกรณ์ได้มากกว่านี้อีกแล้วก็จะมีฟังก์ชันที่ล้ำขึ้นไปกว่านี้อีกแล้วทุกอย่างเนี่ยมัน based on cloud ความหมายก็คือยกตัวอย่างนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเพิ่มอีกนิดนึงนะครับจริงๆเนี่ยไม่ได้พูดถึงวันนี้มันทำได้มากกว่านี้น้องเหมยคือทำเป็น flow counting ได้อีกผมยกตัวอย่างอ่ะยกตัวอย่างเช่นผมมีลูกค้าเจ้าหนึ่งในห้างอ่ะยกตัวอย่างเช่นห้องน้ำห้างโดยเฉพาะห้องน้ำคุณผู้หญิงเนี่ยจะเข้ากันเยอะมากระบบ Hik Pro Connect น้องเหมยสามารถโชว์ได้เลยว่าเราเอา iPad หรือแท็บเล็ตแปะๆตรงทางห้องน้ำมันจะบอกเลยว่า10คนเข้าไปแล้ว8ว่างอีก2ทำผ่าน Hik Pro Connect
ได้เลยใช่ไหมคะได้เลยโดยที่พี่ไม่ต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์ไม่ต้องซื้อเลยค่ะนะครับทุกอย่างมันออนคลาวด์หมดอันที่สองยังไม่พอมันทำเป็นตัวระบบตัวเทอร์โมค่ะนะครับคือนะครับเวลาที่ใครอุณหภูมิเกินเนี่ยมันแจ้งเตือนมาที่แอปพีคอนเน็กต์ได้อีกแล้วพี่สามารถที่จะกดอุณหภูมิตั้งอุณหภูมิเองได้ว่าถ้าเกิน37เกิน36มันทำได้เองนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะครับมันสะดวกก็คือว่านะครับมันไม่ต้องมีการไปยุ่งเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ยกตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น Higgs Central หลายคนรู้จัก Higgs Central เนี่ยเป็นโปรแกรมตัวระดับมีเดียมถึงไฮก็คือว่านะครับที่เป็นโครงการขนาดกลางถึงใหญ่ถูกไหมครับฟังก์ชันเยอะมากแต่ว่าหนึ่งในนั้นคือจะต้องคำนึงถึงตัวฮาร์ดแวร์เพราะมันต้องติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์น้องเหมยนะครับแปลว่าเราต้องรู้นะครับเซิร์ฟเวอร์ไหวไม่ไหวหรือไปติดตั้งคอมที่แต่ตัวเนี้ยมันเป็นเบสออนคลาวด์ซึ่งยกตัวอย่างที่เห็นไปเนี่ยตัวไทม์เมทันแดนเห็นไหมครับว่าเรารันบนเว็บเบราว์เซอร์เอาแปลว่าข้างหลังบ้านเนี่ยฮิกวิชั่นมีคลาวด์มีเซิร์ฟเวอร์แต่เอาท์พุตมันไปโผล่อยู่แค่บนเบราว์เซอร์แค่นั้นเองหลังบ้านเรามีเซิร์ฟเวอร์ให้นะครับซึ่งจะเห็นว่าเวลาที่เราทำ BOQ หรือการนำเสนอลูกค้าเนี่ยความยุ่งยากมันจะน้อยกว่าเพราะอุปกรณ์มันน้อยแต่ถ้าเกิดอุปกรณ์เยอะๆเซิร์ฟเวอร์ถ้าสมมติเสนอผิดเนี่ยงานเข้าเลยถูกไหมเสนอไปแล้วลูกค้าเซ็น PO มาแล้วปรากฏว่าพอมาติดตั้งเฮ้ยแรมไม่พอCPU นี่มันต่ำไปงานเข้าเลยอะไรแบบนี้ยกตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่า Higgs Pro Connect ก็จะเป็นเบสออนคลาวด์มันจะทำให้มันง่ายขึ้นทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเราดีไซน์แค่อย่างยกตัวอย่างเช่นระบบ Time Maintenance เนี่ยเราก็ไปคุยกับลูกค้าสิ่งที่คุยก็แค่พี่มีคนกี่คนแค่นั้นเองพี่มีคนกี่คนบริษัทพี่จะใช้ระบบนี้กี่คน100คนโอเคผมคิดพี่100คนคนละ200บาทต่อปีต่อคนอะไรแบบนี้เป็นต้นแค่นี้เองส่วนหลังบ้านเนี่ยนะครับที่ไม่ต้องมีอะไรที่เข้าเว็บไซต์อย่างที่บอกแล้วก็แอดพนักงานเข้าไปจบยกตัวอย่างนี้เป็นต้นเราจะเห็นว่านะครับปัจจุบันมันออนคลาวด์อันนี้คือข้อดีของตัว Higgs Pro Connect แต่ไม่ใช่ว่า Higgs Central ไม่ดีนะ Higgs Central เขาก็จะมีนะครับฟังก์ชันฟีเจอร์บางอย่างที่ Higgs Pro Connect ไม่สามารถทำได้เช่นอุปกรณ์พวกต่อช่วงกับพวกบันทึกเป็นปีมีพวกสโตรเรจตัวใหญ่ๆเนี่ยอันนั้นต้องไปใช้ Higgs Central มีการเช็คแผ่นป้ายทะเบียนรถอะไรพวกนี้ลายเส้นเพลทเขาก็จะเน้นหนักไปทางนั้นส่วน Higgs Pro เราก็จะเน้นมาทางนี้นะครับเพราะนั้นจะเห็นว่านะครับมันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากพี่ๆไว้นิดนึงเนาะนะคะก็จะมี Higgs Central ก็คือสำหรับโครงการไปเลยเป็นโซลูชันใช่แล้วเพราะมันต่อยอดได้ทำนู่นทำนี้ได้ส่วน Higgs Pro เนี่ยทำได้แต่ว่านะครับต้องบอกก่อนที่บอกว่าเราต้องมาดูว่านะครับหมายถึงจุดประสงค์หรือความต้องการของลูกค้าเราเนี่ยนะครับมันจำเป็นต้องใช้ Higgs Central มั้ยถึงขนาดนั้นไหมเอาพูดตรงๆถึงขนาดนั้นไหมถ้าไม่ถึงเอ้ย Higgs Pro ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกไอ้ Higgs Pro Connect ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เฮ้ยมันง่ายขึ้นเออแล้วรวมถึงราคามันถูกลงถูกไหมเพราะอย่าลืมว่า End User บางทีสนใจแต่ว่าพอเจอนะครับเจอราคาก็บัดเจ็ตสู้ไม่ไหวเนี่ยบางทีของไม่ใช่ไม่ดีนะลูกค้าบอกของดีแต่ว่าซื้อไม่ไหวอะไรแบบนี้นะ Higgs Pro ก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงทำให้พี่มีโอกาสมีโซลูชันในการขายของลูกค้ามากขึ้นแค่นั้นเองครับผมก็มันเทคโนโลยีก็ก้าวไปเรื่อยๆนะคะสำหรับลูกค้าสำหรับพี่ๆช่างทั้งหลายก็อยากให้ก้าวให้ทันจะได้มีโอกาสเยอะขึ้นนะคะใช่นะครับโอเควันนี้ก็ค่อนข้างกินเวลาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะใช่ใช่วันนี้ก็ต้องอย่างแรกต้องขอบคุณทางพี่ต้อม MP Tech นะคะแล้วก็พี่ปูจาก SCC Technology นะคะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมกับเรานะคะจนจบเลย